โพเผยแฟนกีฬาสุดภูมิใจลูกยางสาวสร้างชื่อให้ประเทศเกินครึ่งติดตามต่อเนื่องจากปรากฏการณ์ที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผนึกพลังร่วมสร้างผลงานจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ตลอดจนรายการต่างๆจนนำชื่อเสียงและความสุขมาสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆของแฟนกีฬา KBU Sport Co โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงสำรวจคิดเห็นเรื่องกระแสวอลเลย์บอลสาวไทยกับมุมมองของแฟนกีฬาสำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่17-19ตุลาคม2565โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน 1,127 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย589คนคิดเป็นร้อยละ 52.26 เพศหญิง538คนคิดเป็นร้อยละ 47.74ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่าความสนใจในการติดตามผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 72.03 ติดตามอย่างต่อเนื่องรองลงมาร้อยละ 19.75 ติดตามเป็นครั้งคราวและร้อยละ 8.22 ไม่แน่นอนมุมมองที่มีต่อผลงานและการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 30.04 ภูมิใจในความสามารถและสีสันของนักกีฬารองลงมาร้อยละ 28.36ชื่นชมและขอบคุณนักกีฬาทีมงานที่มุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียงร้อยละ 26.11 ภูมิใจในความสามารถของสตาฟโค้ชและทีมงานร้อยละ 9.17 มีความสุขกับผลงานของทีมร้อยละ 4.81ชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้สนับสนุนและอื่นๆร้อยละ 1.51ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จส่วนใหญ่ร้อยละ 25.33 การวางแผนพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบรองลงมาร้อยละ 22.06 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพร้อยละ 19.85 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของผู้นำร้อยละ 17.91 การพิจารณาเลือกสรรคณะผู้ฝึกสอนและทีมงานร้อยละ 12.47 การพิจารณาเลือกสรรนักกีฬาและอื่นๆร้อยละ 2.38การพัฒนาเพื่อต่อยอดและยกระดับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในอนาคตส่วนใหญ่ร้อยละ 28.02 ส่งเสริมการวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชนรองลงมาร้อยละ 25.59 จัดกิจกรรมการแข่งขันในทุกระดับอย่างต่อเนื่องร้อยละ 17.59สร้างและพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09 ระดมการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนร้อยละ 11.84 สร้างกระแสและความตื่นตัวให้กับสังคมและอื่นๆร้อยละ 2.87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพงษ์บุญญานุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องและหากพิจารณาในมุมมองของแฟนกีฬาที่มีต่อผลงานและการสร้างชื่อให้ประเทศผู้ตอบแบบสอบถามต่างมีความภูมิใจในความสามารถและสีสันของนักกีฬาซึ่งกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคราใดก็ตามที่นักกีฬาชุดนี้ลงสนามพวกเขาจะแสดงออกให้เห็นในพลังความสามารถและยุทธวิธีการเล่นรวมทั้งลีลาของความสนุกกับเกมภายใต้การยิ้มแย้มแจ่มใสที่ส่งผลให้แฟนกีฬาทั่วโลกเห็นพ้องในเชิงประจักษ์
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงปัจจัยของความสำเร็จและการพัฒนาเพื่อต่อยอดในอนาคตแฟนกีฬายกให้การวางแผนอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชนแต่ที่น่าสนใจมิติของความสำเร็จในภาพรวมของนักกีฬาชุดนี้ต้องยกเครดิตให้กับนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการและนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยการผนึกพลังร่วมมากับคณะผู้ฝึกสอนทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภาครัฐและเอกชนอยู่เบื้องหลังเทนนิสฮามันชั่งน้ำหนักฉลุยก่อนล่าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังกรีสนามสุดท้ายเทนนิสพานิพักและฮามันธนกฤตสองนักเทควันโดชาวไทยชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยก่อนลงแข่งขันในศึกเทควันโดเวิลด์กรังกรีสนามสุดท้ายแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังกรี2022ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงที่เพิ่งคว้าแชมป์เวิลด์กรังกรีสนามที่2ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและฮามันธนกฤตยอดรักแชมป์4เกม2021ในรุ่น58กิโลกรัมชายโดยทั้งสองคนอยู่ระหว่างเตรียมตัวแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังกรีสนามที่3สนามสุดท้ายของปีรายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังกรี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้ล่าสุดเทนนิสพานิพักได้โพสต์ภาพพร้อมกับฮามันธนกฤตหลังการชั่งน้ำหนักก่อนที่จะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้พร้อมแคปชั่นชั่งน้ำหนักผ่านแล้วครับพรุ่งนี้ลุยโยยไปสนุกกันเถอะสำหรับ2นักเทควันโดไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในวันที่21ตุลาคมนี้โดยจะแข่งขันแบบวันเดียวจบสาวเกือบผิดหลังออกเดทจูบกับหนุ่มกินกุ้งแต่ตัวเองแพ้กุ้งจนปากบวมตุ่ยสาวเกือบผิดหลังออกเดทสุดหวานชื่นจูบกับหนุ่มกินกุ้งแต่ตัวเองแพ้กุ้งและอาหารทะเลจนปากบวมตุ่ยแพทย์เผยอาการหายากแต่เกิดขึ้นได้การจูบอาจทำให้หัวใจไหวหวั่นล่องลอยพองโตแต่สาวคนหนึ่งกลับแค่จูบเบาๆเท่านั้นทำเอาบวมทั้งปากลาไปถึงคอแถมเกิดปฏิกิริยาแพ้อีกด้วยโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกจานเนลกอนซาเลสเล่าถึงประสบการณ์เลวร้ายจากค่ำคืนอันแสนหวานรอยจูบสุดฟินกลายเป็นจูบมรณะจานเนลวัย27ปีเล่าถึงช่วงเวลาที่เธอมีอาการแพ้จากการจูบกับคู่เดทในช่วงเย็นก่อนจะเกิดสังเกตว่าริมฝีปากและลำคอของเธอเริ่มคันและมีอาการบวมหนักในช่วงเช้าวันต่อมาด้วยความสับสนเธอจึงใช้พยายามนึกหาสิ่งตนเองทานไปโดยเธอแพ้อาหารทะเลและกุ้งหนักมากแต่ไม่ได้กินเลยอะไรสักนิดในคืนนั้นเพื่อความปลอดภัยจาเนลส่งข้อความหาชายคนนั้นเพื่อถามว่าเขาทานอาหารทะเลก่อนวันที่พวกเขาจะไปเดทหรือไม่โดยเขาตอบว่าเขาทานข้าวผัดกุ้งก่อนจะพบกันในวันนั้นซึ่งจาเนลต้องใช้เวลา2วันเต็มกว่าริมฝีปากของเธอจะกลับมามีขนาดปกติเธอกล่าวว่าประสบการณ์นี้เปิดหูเปิดตาอย่างแน่นอนและทำให้เธอสงสัยอย่างแท้จริงว่าจะต้องตั้งคำถามก่อนจะพบปะผู้คนใหม่ๆหรือไม่เฮ้คุณปลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วคุณกินกุ้งด้วยหรือเปล่าตามรายงานปฏิกิริยาแพ้ต่อการแพ้อาหารผ่านการสัมผัสทางอ้อมเช่นการจูบเป็นเรื่องที่หาได้ยากแต่เกิดขึ้นได้เป็นที่รู้จักกันว่า
ถูกแห่งความตายและมีบางกรณีที่ถึงแก่ชีวิตโดยโปรตีนจากอาหารสามารถคงอยู่ในปากของใครบางคนได้เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารภาพจากยาเนลกอนซาเลสปฏิกิริยานี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่ากับการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้โดยตรงเช่นการกลืนกินหรือสัมผัสอาหารโดยตรงและถึงแม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงแต่ก็อาจทำให้หายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนและเป็นลมรวมทั้งอาการบวมที่ริมฝีปากลำคอและใบหน้าตามรายงานของด็อกเตอร์สกอตซิเชอร์เรอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้หัวหน้าแผนกภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาเผยการจูบอย่างเร่าร้อนด้วยการแลกเปลี่ยนน้ำลายอาจคล้ายกับการทานอาหารจริงๆผลที่ตามมาจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในน้ำลายของผู้ที่รับประทานอาหารนั้นปริมาณที่ถ่ายโอนไปยังผู้ที่เป็นภูมิแพ้และความไวของผู้ที่แพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้การศึกษาแสดงให้เห็นว่าระหว่าง 5% ถึง 12% ของผู้แพ้อาหารสามารถสัมผัสได้ถึงปฏิกิริยาจากการจูบนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นไวรัลที่ชาว TikTok หลายคนมาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันพ่อแม่ของฉันให้แฟนตอนมัธยมปลายกินเนยถั่วก่อนออกเดทกันเราเลยจูบกันไม่ได้การจูบเป็นวิธีที่เราพบว่าสามีของฉันแพ้หอยเชลล์แฟนของฉันแพ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างรุนแรงฉันเลยเลิกกินมันเพราะฉันไม่อยากจูบจนเขาแพ้โดยไม่ได้ตั้งใจฉันกินถั่วพิสตาชิโอและจูบกับผู้ชายซึ่งแพ้ถั่วทุกชนิดน้องสาวของเพื่อนฉันจูบคู่มั่นของเธอในเช้าวันแต่งงานหลังจากกินแตงโมและเขาแพ้มากพวกเขาต้องยกเลิกงานแต่งงาน